นั้นไปทำความรู้จักกับบิตคอยน์นวัตกรรมทางการเงินทางเลือกยุคใหม่ในโลกดิจิตในโลกยุคดิจิตอลครับการส่งเสริมการออมและการลงทุนเป็นพื้นฐานปัจจัยหลักของทุกคนอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันรูปแบบของเศรษฐกิจและการเงินได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเทคโนโลยีดิจิตอลมาเกี่ยวข้องโลกของการออมและการลงทุนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากข้อมูลสถิติในรอบปี2560ที่ผ่านมาพบว่าค่าเงินบาทรวมถึงสกุลเงินต่างๆทั่วโลกและรวมไปถึงตลาดหุ้นมีอัตราการผันผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหารูปแบบและช่องทางใหม่ในการลงทุนอย่างบิตคอยน์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันI think it's definitely a positive step for the currency, if you can call it the currency. But it's definitely a positive step. There is some legitimacy to this, you know. Now that's on the exchanges, so I think it's definitely it gives you a good semblance. It's not just a thing that'll just flame out overnight. It's going to survive. It'll go up and down. You know, Amazon and you know all the other internet stocks that went up, went down, went up. So you're going to see all that fluctuations. But at this point, they definitely have.A good lead on others, and there is an air of legitimacy around it, so which should help it. และทั้งหมดนี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มูลค่าของบิตคอยน์พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าให้กับเม็ดเงินมากน้อยแค่ไหนครับบิตคอยน์ก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีมูลค่ารวมสูงที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดจริงๆแล้วผมว่ามันมหาศาลมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะบิตคอยมันสามารถก่อเกิดสกุลเงินดิจิตอลใหม่ๆขึ้นมาได้อีกซึ่งพวกนี้เขาก็จะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองที่มันสามารถใช้งานได้จริงความเสี่ยงของมันคือความผันผวนก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงนิดนึงว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะลงแต่ก็มีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นก็เป็นได้และนี่คือคำตอบทั้งหมดของการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางการเงินอย่างคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยน์ที่ท้ายสุดแล้วจะมาแทนที่หรือเพียงแค่สนับสนุนกับรูปแบบการเงินของเศรษฐกิจโลกทศวรรษ ทัศสุวรรณข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน